นภณัฐฮะวันแม่ปีนี้ว่ายแม่ยังไงชีวิตดีขึ้นล่ะเออคำถามนี้ดีนะเนี่ยจริงๆวันแม่เนี่ยหรือว่าจะวันไหนๆมันก็เป็นวันที่สำคัญกับทุกคนเหมือนกันหมดแหละแต่ว่าวันแม่จะให้ดีอ่ะถ้าชีวิตรู้สึกว่าที่ผ่านมามันแย่มันไปไหนไม่ได้มันหาทางออกไม่เจอเนาะใครที่เจอเรื่องหนักๆก็ให้ไปไหว้แม่ด้วยพวงมาลัยสักหนึ่งพวงแล้วก็ล้างเท้าท่านกราบเท้าท่านที่สำคัญก็ให้เราเนี่ยนึกถึงความดีที่ท่านอ่ะเลี้ยงเรามาตั้งแต่เราเกิดอุ้มท้องเราจนเราเลี้ยงดูเราจนกระทั่งเราเติบโตถึงแม้ว่าบางครั้งหรือหลายๆครั้งก็ตามมันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจต่อกันเราอาจจะพูดไม่ถูกหูท่านบ้างท่านอาจจะดุเราบ้างอาจจะขี้บ่นกับเราบ้างทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างหรือรวมไปถึงบางคนอาจจะเจอเรื่องราวที่มันหนักหนาสาหัสเจ็บปวดมากๆมันจะเจ็บแค่ไหนมันจะมีเรื่องราวที่มันบาดหมางใจกันยังไงเนี่ยให้เราลองนึกถึงความดีของท่านแล้วกลับไปหาท่านแล้วก็ไปขออโหสิกรรมกับท่านแล้วลึกนึกถึงความดีของท่านไหว้ท่านด้วยความรู้สึกของการสำนึกรู้คุณถ้าไม่มีท่านเราคงไม่ได้เกิดมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ท่านเนี่ยพูดคำว่าอโหสิกรรมให้กับเราแล้วก็ให้ท่านให้พรเราแล้วก็เอาน้ำเนี่ยล้างเท้าท่านตอนที่น้ำที่เราใช้ล้างเท้าท่านเนี่ยนะให้ใส่น้ำอบไปหน่อยนึงแล้วก็เอาดอกมะลิอะไรเงี้ยโรยแล้วก็ล้างเท้าท่านแล้วก็เช็ดให้แห้งกราบท่าน1ครั้งบางคนเนี่ยถึงขนาดเอาเท้าแม่เราเนี่ยเอาไว้บนหัวเราก็ได้นะเคยทำเหมือนกันซึ่งการที่เราเอาเท้าท่านมาแตะที่หัวเราอะมันเหมือนประหนึ่งว่าความรู้สึกที่เรามีในใจเราจะยอมซีลูลาบกับความดีของท่านถึงแม้ว่าเราอาจจะเจ็บปวดในหลายๆเรื่องแต่ถ้าหากว่าเราทำในแบบเนี้ยมันมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นมันจะมีความนอบน้อมในใจเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยความรักความเมตตาแล้วก็คำที่ท่านอวยพรเรามันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความรุ่งเรืองได้ใครที่ติดขัดอะไรก็แล้วแต่ความกตัญญูเป็นพลังงานที่มีคุณค่าเป็นพลังงานที่นัดบอกได้ว่าลองทำด้วยตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่นัดพูดบางคนจะรู้สึกว่าฉันรู้แล้วฉันโตแล้วฉันเก่งแล้วฉันหาเงินได้บางครั้งบางทีเราก็จะละเลยว่าท่านอายุมากแล้วท่านไม่รู้เรื่องการรู้เรื่องการฉลาดมันไม่เหมือนกันการรู้ทันคนหรืออะไรเงี้ยมันแตกต่างกันแต่ความดีของท่านก็คือความรักความเมตตาของท่านมันมหาศาลที่ท่านเลี้ยงดูเรามาอันนี้มันเป็นความดีที่เราจะชดใช้ยังไงก็ไม่หมดถ้าหากว่าใครอยากให้ชีวิตดีขึ้นลองทำตามที่นัดบอกไปดูนะแล้วมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้าง